Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการไว้คุยกันนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในประจำวันของเรานั้นมันจะมีคำถามที่เข้ามาในชีวิตครับและคำถามที่ดีที่สุดนะครับคือคำถามที่ได้รับคำตอบนะครับเอาละครับคุณไฟครับครับช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนละมาดอนใช่ไหมครับก็จะมีคำถามมาหลายคำถามมากทั้งใน Facebook Line Instagram Twitter ผมก็ได้คำถามจากทางบ้านมาคำถามนึงครับคุณไฟก็เลยจะมาถามคุณไฟในวันนี้ครับครับเขาถามว่าการถือศีลอดเนี่ยสำคัญจริงหรือเพราะว่าเขาก็เห็นเพื่อนบางคนของเขานะก็ไม่ได้ถือศีลอดเหมือนกันครับคุณไฟอ๋อครับสำหรับอันนี้เนี่ยกรณีนี้น่าจะเป็นพี่น้องต่างศาสนาหรือเปล่าที่มีเพื่อนเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ถือศีลอดครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วขอบอกกันเลยว่าการถือศีลอดเนี่ยสำคัญไหมการถือศีลอดสำคัญมากๆนะครับเพราะเป็นหนึ่งในกฎที่นะครับบังคับให้มุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องถือศีลอดนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยที่เขาถามว่าสำคัญจริงไหมอาจจะเป็นที่เพราะตัวของเพื่อนเขามากกว่าคืออยากให้เพื่อนๆคนที่ถามมาเนี่ยอยากให้เขาดูที่ตัวหลักการมากกว่าเพราะถ้าเราไปยึดที่ตัวบุคคลเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาทำตัวไม่ดีก็ต้องบอกว่าเขาไม่ดีไม่ใช่ว่าศาสนาของเขาไม่ดีประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องลองไปถามเพื่อนของเขาคนนั้นดูครับว่าเจ้าตัวว่าครับว่าทำไมถึงไม่ถือศีลอดเขาก็น่าจะมีเหตุผลของเขาซึ่งจริงๆแล้วการถือศีลอดนั้นสำคัญมากๆครับโอเคแล้วก็ถือศีลอดนี้วันหนึ่งก็ประมาณ12-13ชั่วโมงเลยนะคุณไปนะประเทศไทยนะใช่ใช่ใช่ครับผมลองสังเกตนะถือศีลอดมาทั้งวันเนี่ย12-13ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วพอได้ละศีลอดทีนึงเนี่ยจะไม่กินแบบกินแบบพุงแตกกันเลยทีเดียวไหมคุณไปอ๋ออันนี้คือหมายความว่าแบบอดมาทั้งวันแล้วใช่ใช่ไงได้กินทั้งทีใส่จัดเต็มเลยไหมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าตามหลักการศาสนาอิสลามแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงได้เวลาละศีลอดละซัตตูมเลยจริงๆไม่ใช่ครับคุณมายีครับเพราะว่าการละศีลอดที่ดีที่สุดนั้นก็คือเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับอินทผลัมคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการละศีลอดเล็กๆน้อยๆด้วยอินทผลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านศาสนทูตของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติไว้ก็คือการรับประทานอินทผลัมก่อนเล็กๆน้อยคือเป็นจำนวน3เม็ดหรือ5เม็ดอะไรประมาณนี้ครับรับประทานอินทผลัมกับน้ำเปล่าก่อนแค่นั้นเองไม่ได้กินอะไรเยอะๆมากมายเลยหลังจากรับประทานอินทผลัมแล้วเนี่ยก็ไปละหมาดสักพักนึงก็ทิ้งระยะไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วถึงจะค่อยกลับมากินข้าวนะครับเบ็ดเสร็จก็ประมาณนั้นแล้วกินแบบนี้มันจะดียังไงครับคุณไฟกินแบบนี้ดียังไงอย่างแรกเลยนะครับคุณวายีครับคือกระเพาะของเราเนี่ยอดมาทั้งวันละอดมาทั้งวันเนี่ยมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายของเราเนี่ยคือก่อนจะไปออกกำลังกายหรือก่อนจะไปวิ่งก็ต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับนี่คือกระเพาะเราอดมาทั้งวันมาถึงถ้าไปใส่ตูมเลยเนี่ยครับจะทำให้กระเพาะของเราเนี่ยแย่จะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปด้วยถ้าเกิดเราแก้ถ้าเราละศีลอดแบบผิดวิธีแต่ถ้าเรากินอินทผลัมไปก่อนเนี่ยอย่างแรกปุ๊บก็จะทำให้กระเพาะของเรานั้นมีการอุ่นเครื่องก่อนเราเว้นระยะสักพักนึงแล้วเราก็มากินข้าวที่หลังก็ทำให้เกิดการสมดุลเกิดขึ้นและที่สำคัญคือเจ้าตัวอินทผลัมเนี่ยคุณมายีต้องบอกว่าอินทผลัมเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยผมได้ไปอ่านมานะครับก็คืออินทผลัมเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยซึ่งพอเลยไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาเรากินเยอะเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลอันตรายต่อร่างกายใช่ครับและอีกอย่างนึงคืออินทผลัมเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยถือศีลอดมาทั้งวันร่างกายของเราเนี่ยเพียต้องการน้ำตาลอย่างเนี้ยเพียมากใช่ครับเวลาเรารับประทานอินทผลัมไปเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของน้ำตาลบางคนน้ำตาลตกบางคนเกิดอาการเพียหลังจากกินอินทผลัมไปก่อนเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนั้นฟื้นขึ้นมาทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมั้งครับโอเคจากที่คุณไฟเล่ามาเนี่ยครับครับผมเห็นบางคนเนี่ยแบบไปออกซื้อตลาดทีนึงเนี่ยมาชักเต็มถุงเลยเต็มมือเงี้ยมันจะย้อนเย็นกันไปหน่อยนะครับคุณไฟครับสำหรับอันนี้เนี่ยที่คุณมายีเห็นมาเนี่ยก็บางทีเราก็อาจจะมองได้หลายแง่มุมนะครับครับถ้าจะมองโลกในแง่ดีนิดนึงก็คือเขาอาจจะซื้อของเนี่ยเพื่อไปกักตุนเพื่อกินหลายๆวันก็ได้อยากซื้อนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ส่วนอีกอย่างนึงก็คือพี่น้องอาจจะยังกินผิดวิธีอยู่อย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยเป็นวิธีการกินที่ถูกต้อง
มันก็ย้อนกลับไปสู่คำถามแรกครับว่าพยายามดูที่หลักการศาสนาอย่าดูที่ตัวบุคคลอันนี้เขาอาจจะกินวิธีแบบนั้นซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะครับพี่น้องบางทีพี่น้องสมัยก่อนผมก็เป็นเหมือนกันช่วงหลายปีที่แล้วเนี่ยซื้อกับข้าวมาเต็มเลยสุดท้ายก็กินไม่หมดและกินเยอะเกินเนี่ยเวลาหลังจากนั้นร่างกายเราก็จะแน่นทำอะไรก็ไม่สะดวกซึ่งอันตรายมากๆเวลามาช่วงหลังถ้าเรากินแบบถูกวิธีกินแบบมุสลิมที่ถูกต้องเนี่ยก็คือกินทีละน้อยกินทีละนิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายครับคุณไฟครับคำถามสำหรับคนไดเอททั้งหมดเลยโอเคถือซีโอดเนี่ยมันจะอ้วนไหมเพราะว่าเวลาเราอดมาทั้งวันเนี่ยโอ้โหแล้วมันกินตอนดึกเนี่ยกินตอนดึกด้วยอ่ะคุณไฟอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะอยู่ในช่วงถือศีลอดหรือว่าหลังถือศีลอดเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าอย่างบางคนเนี่ยตลอดทั้งปีเขาไม่เห็นจะอ้วนเลยแต่อย่างสำหรับบางคนตลอดทั้งปีเขากินยังไงเขาก็อ้วนเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีความบาลานซ์ในการกินเราไม่มีความพอดีเลยถ้าเราถือศีลอดมา1วันแล้วถึงเวลาเรากินแบบพอดีเนี่ยร่างกายเราก็จะเขาเรียกว่ามีการเผาผลาญมากกว่าทำให้ร่างกายเรานั้นอยู่ในลักษณะที่พอดีจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยของการถือศีลอดมีหลายอย่างที่ดีงามมากมายนึงนั้นก็คือในเรื่องของการเห็นใจเรื่องของการบริจาคทานประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านนะครับครับอ่านเดียวเหรอครับไม่ใช่ครับครับแล้วก็จะยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ